อกสไป SPD แล้วค่ะเมื่อเจ้าตัวโดนดราม่าถล่มทำคอนเทนต์พิเรนเดือดร้อนคนอื่นจนกลายเป็นดราม่าเดือดสนั่นสวดยับไปทั้งโลกโซเชียลโดยเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นจากเมื่อยูทูบเบอร์ชื่อดังของเมืองไทยสไปร์ SPD ที่มีคนติดตามใน YouTube ถึง14ล้านคนออกมาทำคอนเทนต์ลงในช่อง Spider SPD โดยการขับรถหรูอย่างเทสลาสีดำลงไปบนชายหาดสถานีท่องเที่ยวสวยงามและเป็นสถานที่ออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจติดกับสวนสาธารณะที่บริเวณชายหาดปากน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเพื่อจะทำคอนเทนต์ขับรถหรูวิ่งเล่นบนชายหาดซึ่งพอขับลงไปบนชายหาดได้ประมาณ100เมตรกลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อรถหรูของสไปค์เกิดติดลมทรายบนชายหาดที่มีคลื่นน้ำทะเลซัดถึงจนไม่สามารถวิ่งต่อไปได้ทำให้สไปค์ต้องเรียกรถยกในพื้นที่เข้ามาช่วยเหลือรวมถึงไลฟ์สดขอความช่วยเหลือเช่นเดียวกันจนในที่สุดรถยกในพื้นที่ก็ขับลงไปบนชายหาดโดยการใช้ลวดสลิงชักลากรถหรูของสไปค์ขึ้นมาบนชายฝั่งอย่างทุลักทุเลได้สำเร็จแต่งานนี้โลกโซเชียลมีเห็นด้วยอย่างแรงกับการกระทำของสไปค์ SPD ที่ขับรถหรูลงในชายหาดเข้ามาถล่มเละไม่เป็นชิ้นดีว่าขับรถลงไปทำไมคงไม่พ้นจะไปหาคอนเทนต์พี่เรนทำซึ่งทรายแบบนี้บางทีแค่ยืนเท้ายังจมแล้วไม่ควรขับรถลงไปถึงจะถ่ายงานก็เถอะคอนเทนต์อื่นก็มีถ้าคิดดีๆสักนิดว่ารถไม่ควรขับลงไปแบบนั้นซึ่งพื้นฐานความรู้ของคนขับรถก็คือทรายทะเลไม่ควรเอารถลงไปเพราะอาจพังได้และรถโหลดต่ำหรือรถทั่วไปก็ไม่ควรลงไปเพราะมันจะจมทรายได้ตลอดนอกจากรถยกสูงหรือรถไถรถที่มีกำลังมากๆเท่านั้นที่สามารถลงได้ถ้าคิดจะทำคอนเทนต์แบบนี้ต้องเตรียมความช่วยเหลือไว้ให้พร้อมไม่ใช่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเข้าใจว่าถ่ายงานแต่มันก็ไม่ใช่ที่ควรจะถ่ายใครๆก็รู้ว่าตอนเย็นน้ำขึ้นงงความคิดมากถ่ายงานแต่กลายเป็นสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเขาอีกและดูไม่ค่อยสร้างสรรค์เลยพร้อมกันนี้ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยอีกว่าการขับรถลงชายหาดมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่ขณะที่ชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งเข้ามามองอีกมุมว่าคนเราก็มีผิดพลาดกันได้พี่สไปค์ไปถ่ายงานแต่คงไม่คิดว่าน้ำจะขึ้นถ้าเขารู้ว่าน้ำขึ้นคงไม่ลงไปหรอกเบรกว่าหนักด้วยเบรกว่าน่ะเรียกว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นดราม่าเดือดถล่มยับสไปค์ SPD ทั้งคนที่ไม่เห็นด้วยกับการทำคอนเทนต์ขับรถลงบนชายหาดและคนที่มองว่าคนเราก็สามารถผิดพลาดได้เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงต่อคงต้องรอให้สไปค์ออกมาชี้แจงดีที่สุดค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ